ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิติอีกครั้งนะครับวันนี้บ่ายๆแดดล่มลุงก็พาเข้ามาในแปลงของฝรั่งแปลงเลมอนนะครับพอดีว่าหลายวันก่อนมันเจอว่ามีต้นฝรั่งเหลืออีกต้นนึงก็เลยคิดว่านี่ไงที่ยังเหลืออยู่ก็คือเป็นฝรั่งบิวมองนะครับฝรั่งบิวมองเป็นฝรั่งสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสลุงซื้อมาประมาณ5ต้นคราวนี้เนี่ยมันก็เหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละเพราะว่าอีกต้นนึงที่ปลูกไว้ข้างหลังไม่มีแล้วนะฮะไม่เห็นแล้วมันตายแล้วนะครับก็คือเหลืออยู่ต้นเดียวพอเหลืออยู่ต้นเดียวปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเป็นร่มมากเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะตอนออกไปเพื่อไปขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ออกไปเพื่อที่จะเอาไปปลูกข้างนอกสัก 2-3 ต้นนะเพื่อให้มันได้รู้ว่ามันไม่ตายแล้วคือทำสำเนาไว้นะนี่แหละก็เลยชวนทุกคนมาตอนกิ่งกันวิธีการตอนกิ่งฝรั่งนะครับก็เลือกกิ่งลุงเลือกกิ่งใหญ่หน่อยเพราะว่าลุงอยากได้เอาไปเสร็จแล้วก็จะเอาไปตอนต่ออีกชั้นนึงนะเดี๋ยวเราจะตอนกิ่งนี้กับกิ่งนี้กัน2กิ่งก็พออันนี้นะเอา2กิ่งก็พอขอ2ต้นนะแล้วก็ควั้นเลยครับตรงนี้เลยเพราะว่าลุงจะปลูกตรงนี้แล้วให้มันเป็นพุ่มเตี้ยไอเดียคือพุ่มเตี้ยนะครับนะควั้นกิ่งก่อนเลยอันดับแรกนะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันว่าต้นมันสูงและใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะว่าลุงวันนี้มีขาตั้งกล้องมาแหละแต่ว่าขาตั้งกล้องมันโยกลำบากมากเลยมันเป็นการเริ่มต้นที่ทดลองไม่ใช่ลองผิดลองถูกนะเราลองเพื่อที่จะเรียนรู้เราจะไม่ใช้คำว่าลองผิดหรือลองถูกเราลองเพื่อเรียนรู้และอะไรที่เราลองเสร็จแล้วอ่ะถ้ามันล้มเหลวอ่ะเราก็ได้เรียนรู้นะครับมันจะมีทุกๆพลังในคำพูดของเราที่เราพูดออกมาแล้วทำให้ชีวิตเราดำเนินต่อไปแบบมีคุณค่าที่ดีได้2กิ่งนะครับ2กิ่งวันนี้ลุงทำแค่2กิ่งวันนี้คือฝรั่งเบียวมองนะจากประเทศฝรั่งเศสครับเนื้อสีแดงแล้วคราวนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นฝรั่งจากฝรั่งเศสตัวนี้เพราะว่าฝรั่งตัวนี้มันน้ำมันสีแดงแล้วเข้าใจว่าที่นู่นเขาก็จะทำน้ำฝรั่งกันแล้วมันก็สีสวยมากแล้วหอมหวานอร่อยมากมันไม่เหมาะที่จะกินสดนะครับฝรั่งตัวนี้เข้าใจว่าไม่เหมาะที่จะทานสดฮะเหมาะที่จะเอาไปทำน้ำผลไม้นะฮะถึงจะอร่อยอะไรประมาณนั้นนะโอเควันนี้2ตุ้มพอลุงมีอุปกรณ์ในการช่วยที่ดีกว่าครั้งก่อนก็คือเคเบิลไทยลุงไปซื้อมาอันนี้20บาทนะครับลุงสั่งมาจาก Lazada ไม่ใช่ Mr. DIY นะก็คือไม่ต้องเจ็บมือตัวนี้ไม่เจ็บมือก็คือรูดปื๊ดรูดปื๊ดนะครับก็คือตุ้มตอนเหมือนเดิมแหละเพราะว่าตุ้มตอนชุดนั้นลุงทำมาเยอะแล้วนี่มันมีน้ำอยู่ครับแล้วเราก็บีบน้ำออกให้หมดลุงไม่ทายาอะไรนะครับไม่มีน้ำยาเร่งรากอะไรไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าลุงมีเวทมนต์นะเวทมนต์ก็คือนี่แหละที่เราคุยกันนี่แหละคือเวทมนต์นะลุงก็ไม่รู้ว่าจะท่องยังไงนะเวทมนต์เดี๋ยวคิดก่อนว่าเวทมนต์มันคืออะไรฮะวิธีการก็คือรูดปื๊ดเลยนะอันนี้ไม่คว่ำไม่หงายไม่มีเทคนิคอะไรไม่เหมือนกิ่งเลมอนครั้งก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันชูต้นตรงขึ้นมาเราก็ไม่จำเป็นต้องความหนึ่งไหนก็คือรัดไปเลยลุงเข้าใจว่าน่าจะ20วันไม่เกิน25วันด้วยเวทมนต์ที่ลุงมีมันน่าจะออกรากได้แล้วนี่ครับเรียบร้อยแล้ว1กิ่งเดี๋ยวเราค่อยไปตัดฟังนั้นออกตุ้มจะเล็กไปหน่อยหนึ่งแต่ลุงคิดว่ามันโอเคแล้วล่ะติดน้ำออกให้หมดนะครับน้ำในนี้มีอยู่ติดออกให้หมดแล้วก็แบะออกมานะ
แบะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในจุดนี้เดี๋ยวลุงตอนเสร็จแล้วลุงจะพาชมต้นมันนะว่าต้นฝรั่งเดียวมองแล้วใบลักษณะใบมันเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะสนใจหรืออะไรก็แต่ลุงไม่รู้นะว่าครั้งก่อนเนี่ยลุงซื้อมาจากไหนลุงลืมไปแล้วลุงซื้อมา5ต้นหรือ10ต้นเนี่ยกิ่งเล็กมากแล้วน่าจะพิษณุโลกนะพี่คนหนึ่งที่ขายที่พิษณุโลกอ่ะนะฮะพี่คนนั้นแหละแต่ว่าแกก็ไม่ได้มีเยอะอะไรนะแต่ว่าผมลุงเคยได้กินลูกมาแล้วครั้งหนึ่งมันเคยติดลูกแล้วที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าตอนแรกเราปลูกไว้ในกระถางที่กรุงเทพแล้วมันก็คือลักษณะดินน่ะมีส่วนทำให้ต้นไม้อ่ะดีหรือไม่ดีได้นะครับทำไมได้โอเคเรียบร้อยลุงใช้เมื่อก่อนลุงใช้ดินที่เมื่อก่อนลุงใช้ดินที่เป็นดินอะไรนะดินที่เขาขายกันนะ7ถุง100 8ถุง100ก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันไม่เหมาะกับพืชที่เราปลูกใช้คำนี้ดีกว่าเรียบร้อยแล้วเห็นนะครับทุกคนเห็นนะครับนี่ครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเนี่ยลุงทำเรียบร้อยแล้วตอน2กิ่งนะเนี่ยฝรั่งเดียวมองนะมันสูงท่วมหัวลุงเลยนะเห็นไหมครับฝรั่งเดียวมองมันสูงท่วมหัวเลยนี่ครับลักษณะใบของมันฮะชวนทุกคนมาดูกันนี่คือฝรั่งเดียวมองเนาะนี่ต้นมันคุณลุงอยากจะขยายมันออกไปเพราะมันเหลืออยู่ต้นเดียวเข้าใจว่ามันเหลืออยู่ต้นเดียวเพราะเดินหาเยอะแล้วเดินหาทั่วแล้วก็ไม่รู้ว่าปลูกไว้ตรงไหนนะแล้วมันก็มีแมลงมีอะไรด้วยอันนี้มันก็อยู่รวมกันกับเลมอนเวลาเราให้น้ำเลมอนมันก็ได้ด้วยมันก็เลยต้นนี้ก็เลยรอดเหมือนกับต้นอื่นๆนะก็มีแมลงกินบ้างนะถ้ามันไม่มีแมลงก็คือมันไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ใช่ไหมที่เขาเรียกกันเนาะนี่ครับใบฝรั่งเบียวมองมีแมลงกินนี่เป็นกิ่งใบนะครับลักษณะอย่างนี้นะน่าจะติดผลเร็วๆนี้นะผมว่านะเดี๋ยวรอออกรากแล้วเราเข้ามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่มีกิ่งด้วยนะลุงจะเก็บกิ่งพวกนี้ไว้แล้วตอนกิ่งแก่ออกไปโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับทุกไลฟ์ทุกการฟอลโล่ทุกการคลิกติดตามหรือคลิกกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ใน YouTube นะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดการตอนหรือการเรียนรู้หรือวิธีการอะไรต่างๆที่ลุงจะสอนหรือคุยในอนาคตนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ